แอฟทักษอ่อนพาน้องปีใหม่ไปเอนเตอร์เทนวันเกิดนะจุ๋ยว่าที่คุณแม่คุณปู่ไพวงคอมเมนต์ห่วงเรียกได้ว่าเป็นวันเกิดที่ดีใจกันมากๆเลยล่ะค่ะทางว่าที่คุณแม่จุ๋ยวรัฐยาที่เพิ่งประกาศตั้งครรภ์ก่อนวันเกิดพร้อมของขวัญวันเกิดที่สำคัญสุดๆในชีวิตเป็นลูกน้อยล่าสุดแอฟทักษอ่อนพี่สาวสุดที่รักนั้นก็ได้โพสต์ภาพไปหาอวยพรวันเกิดว่าที่คุณแม่น้องรักถึงที่บ้านโดยไม่พลาดที่จะพาน้องปีใหม่ไปร่วมสร้างความสุขให้กับน้าจุ๋ยพร้อมสมาชิกคนสนิทสร้างสีสันเฮฮาเป็นภาพเฮฮาแกล้งกันสนุกสนานพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า Happy Birthday น้าจุ๋ยที่รักค่ะหัวเราะกันทั้งคืนเช่นเคยหวังว่าจะมีความสุขกับการเอนเตอร์เทนของหลานนะคะขอให้เป็นคุณแม่ที่มีความสุขที่สุดพวกเราพร้อมเลี้ยงน้องพี่เจแล้วค่ะโดยหนุ่มพุธนั้นก็เข้ามาคอมเมนต์แซวข้างหลังอะไรกันน่ะฮ่าฮ่าฮ่าขอบคุณที่มาเอนเตอร์เทนคุณแม่น้องพี่เจน้อยนะครับแม่แอปรักสุดๆ ส่วนจุ๋ยก็บอกด้วยว่ารักบ้านนี้ที่สุดเลยค่ะแต่พี่อ่อนชีวิตดูสู้กลับนะคะหลานหัววัยขี้แกล้งเหมือนใครเนี่ยซึ่งงานนี้ทางด้านคุณปู่ไพวงคุณปู่ของน้องปีใหม่เนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความเป็นห่วงด้วยว่าไม่ใส่แมสกันเลยปู่แค่เป็นห่วงครับด้านอ่อนเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับแจ้งคุณปู่ด้วยว่าคุณปู่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะก่อนเข้าบ้านทุกคนมีการตรวจ ATK แล้วค่ะขณะมีคนแซวคุณปู่ด้วยว่าคุณปู่คิดถึงหลานปีใหม่แน่ๆเลยเป็นห่วงเป็นต้นและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ